ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ว่าพามาดูนี่ต้นผีกวาดนะนี่เพื่อนๆไม่ดกเท่าไหร่นะแต่พอได้กินอยู่นะเนี่ยเพื่อนๆติดลูกแล้วนะคะเนี่ยค่ะหลังจากพายุไปก็ โทษทีค่ะจามนิดนึงติดลูกแล้วนะคะเนี่ยดูดิเนี่ยค่ะต้นผีกวาดแต่ยังไม่ติดลูกหมดนะคะกำลังออกดอกนะคะเพื่อนๆพอดีพายุมานะพายุมามันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะก็เลยร่วงหมดนะคะดอกมันนี้ว่าจะพาวันนี้จริงๆว่าจะพามาดูนี่ว่าจะพามาดูนี่ค่ะเพื่อนๆนี่คือต้นสับปะรดที่วัดปลูกในกระถางเหลืองแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยที่วัดเคยรีวิววัดถ่ายคลิปให้ดูนะคะนี่เหลืองแล้ววันนี้ว่าจะมาตัดดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆว่าจะตัดให้ดูนะคะนะคะสับปะรดที่ปลูกในกระถางก็ได้กินนะเพื่อนๆปลูกเล่นๆก็ได้กินนะตัดเลยนะโอ้เลยตัดแล้วตอนนี้เขาก็มียอดใหม่ด้วยนะคะเพื่อนๆยอดใหม่นี่ปีหน้าก็ได้เป็นลูกอีกนะคะนี่ตัดแล้วนะคะเหลืองเลยค่ะเพื่อนๆสุกคาต้นเลยค่ะเหลืองหวานแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวว่าจะปาดชิมกันดูว่ามันจะอร่อยไหมปอกมาแล้วเด้อสับปะรดของวัดเด้อวัดสิชิมให้เบิ่งเด้อจ้าว่ารสชาติมันเป็นยังไงเด้อจ้าชิมกันให้สดๆด้วยจ้ะชิมเบิ่งเด้ออหวานเบิ่งจากสีฉ่ำมากค่ะเนื้อแน่นมากหวานแล้วก็ฉ่ำแล้วก็หวานอมเปรี้ยวนิดนึงเนาะอันนี้คนละพันนะกับตอนแรกพี่น้องกินกันสดๆได้แซ่บกรอบๆปุ๋ยเฮาก็ใส่เองเด้อไม่ได้ฉีดยาปุ๋ยธรรมชาติปลูกในกระถางเล่นๆนะจ๊ะปลูกในกระถางเล่นๆก็ได้กินเด้อเดี๋ยวไปเอาพริกเกลือมาพริกเกลือพร้อมพริกเกลือเด้อพี่น้องนี่พริกเกลือจิ้มกินจ้ะแซ่บเป็นหน่อมันสิเปรี้ยวๆหวานๆเด้อพันนี่มันบ่หวานจ๋าคือพันที่แล้วพี่น้องมากินน้ำกันบ่ต้องยานใจยาจ้ะบักนัดเฮาปลูกเองบ้านข่อยเอิ้นบักนัดเด้อสับปะรดช่ำบ่ช่ำไปนอนเคี่ยงใบเนาะมันจึงจับไงไปนอนคอยไปฉีดวัคซีนมาเพื่อนน้องไปฉะกินสับปะรดนี่มันลดบวมได้เด้อถ้าไปฉีดมามันบวมมันบ่แขนบวมแขนอย่างลดได้เด้อแล้วก็มีวิตามินซีสูงเด้อจ้ะอันนี้เอาไปปลูกต่อได้อยู่ว่าคอยว่าปลูกแล้วไปปลูกพันธุ์อื่นเด้อมีหลายพันสับปะรดหน่อยหน่อยกินได้ทั้งแกนน้องแซ่บรสที่ได้จ้ะหมดแล้วพันนี่เนาะมันสุบสมวันสมสมหวานหวานแซ่บๆพี่น้องไปก่อนเด้อมากินโซ่ว่าบักนัดปลูกเองได้จ้ะ
ขอบคุณหลายๆที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ได้จ้าบ๊ายบายจ้า